ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเต็มใจธรรมวรรักษ์อาจารย์พิสุทธิศักดิ์พลอยชิตกุลกล่าวรายงานและนำนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตรขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนดร.เจ้าดวงเดือนณ เชียงใหม่คณะครูและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับกระผมนายพิสุทธิศักดิ์พลอยชิตกุลในนามผู้บริหารโรงเรียนเต็มใจธรรมบริรักษ์เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพระยะสั้นในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กการดูแลผู้สูงอายุและหลักการพยาบาลทั่วไปโดยแบ่งการสอนออกเป็น2ส่วนคือการเรียนภาคทฤษฎี3เดือนและภาคปฏิบัติ3เดือนนอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวโรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าส่งเสริมปัญญาพัฒนาคุณธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกวันและการบริหารจิตเจริญปัญญาการปฏิบัติธรรมระยะเวลา3วัน2คืนและเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามเวลาและโอกาสที่เอื้ออำนวยจากการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้โรงเรียนเต็มใจธรรมบริรักษ์ได้รับรางวัลดีเด่นปีพ.ศ.2553ระดับดีมากปี2556และพ.ศ.2559โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นถึง9ปีซ้อนรวมทั้งยังได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเต็มใจธรรมวรรักษ์เป็นศูนย์ฝึกอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและคุณค่ายิ่งต่อคณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาของโรงเรียนเต็มใจธรรมบริรักษ์โรงเรียนเต็มใจธรรมบริรักษ์ได้รับเกียรติอย่างสูงจากดร.เจ้าบุญเดือนณ เชียงใหม่ได้มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเปรียบเป็นโภชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งท่านดำรงตำแหน่งทางสังคมดังนี้อดีตนะครับเคยเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับประธานคณะกรรมการลำดับที่2นะครับประธานคณะกรรมาธิการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธานที่ปรึกษาสตรีนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ดร.เจ้าดวงเดือนณ เชียงใหม่ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์จาก3สถาบันดังนี้1ดุษฎีกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้3ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ซึ่งในปี2561นี้มีนักศึกษาโรงเรียนเต็มใจธรรมบริรักษ์สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน48คนในวันนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของนักศึกษาและน่ายินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่นักศึกษาประสบความสำเร็จบัดนี้กระผมขอนำนักศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตรดังรายชื่อต่อไปนี้ลำดับที่1 นางสาวมัทุรินชาติจำนงลำดับที่2นางสาวประภารัตน์มั่นใจลำดับที่3นางสาววรรณการปู่น้ำลำดับที่4นางสาวพิมพกาปันแก้วลำดับที่5นางสาวกุลธิดาบุญยะมหา
ที่6นางสาวศรีพรเลิศล้ำคงคาลำดับที่7นางสาวพระนิดาปัทวีบรรพตลำดับที่8นางสาวสุชานันเหล่าสงลำดับที่9นางสาวหน่อโรมาลำดับที่10นางสาวสิริพรพี่คำลำดับที่11นางสาวอัญมณีพันเพชรลำดับที่12นางสาวคณิษฐาเขื่อนแก้วลำดับที่13นางสาวศรีพรบุกหงาพนาสมลำดับที่14นางสาวดวงดาราลีลามีทรัพย์ลำดับที่15นางสาววนิดาแซ่สงลำดับที่16นางสาวฐานิกาแซ่สงลำดับที่17นางสาวจุฑาทิพย์แซ่ย่างลำดับที่18นางสาวอัญชลีพิชิตไพรพงศ์ลำดับที่19นางสาวเกษณีคำพิโรลำดับที่20นางสาวจันทนาเราเทาะลำดับที่21นางสาวตรีลักษณ์พระนาไพไพวันดีลำดับที่22นางสาวกนกวรรณโภชนะลำดับที่23นางสาวนาตาชาวณิชชานนท์ลำดับที่24นางสาวขวัญตาลำดับที่25นางสาววันเพ็ญมนตราหิรันลำดับที่26นางสาววิมลสิริสวยสาลำดับที่27นางสาวลัดดาลำดับที่28นายตุลาการนวลยานะลำดับที่29นางสาวมึกแปรพอลำดับที่30นางสาวนวพรคำลูลำดับที่31นางสาวรัตนาพรแก้วอินหินลำดับที่32นางสาวมะลิเรามาเยี่ยลำดับที่33นางสาวทิสาเจริญสวัสดิ์พันธ์ลำดับที่34นางสาวนาลาวันพลภูลำดับที่35นายภากรแสงเดือนล
ลำดับที่36นางสาวธัญชนิดริ้งเพลิดลำดับที่37นางสาวรุ่งรุจีนายก้อนลำดับที่38นางสาวจันฟองเครือสุวรรณลำดับที่39นางสาวจิราพรมีเขียวลำดับที่40นางสาวณัฐธิดาธรรมคำเมินลำดับที่41นางสาวศิราวันพวงพันธ์ลำดับที่42นางสาวชลิตาชัยปัญญาลำดับที่43นายวรเมศปู่น้ำลำดับที่44นายอธิวัฒน์สลาปันลำดับที่45นายกรกฎกำแก้วลำดับที่46นายณัฐพลสุภรุตและลำดับที่47นายจารุวิทย์คำพุทธในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.เจ้าดวงเดือนณ เชียงใหม่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง